พฤติกรรมของทะลุวังเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันเลยเถิดมันเลยความน่ารักเลยความคิดสร้างสรรค์เลยถึงการกล้าแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนแล้วนี่มันหยาบถ้อยสะทุนกลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างหนักเลยค่ะจากกรณีที่ม็อบ3นิ้วไปบุกป่วนนะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมก็สร้างความเสียหายวุ่นวายกันเป็นจำนวนมากล่าสุดค่ะดร.อิสระได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงประเด็นดังกล่าวนะคะหลังจากที่ได้เห็นพฤติกรรมของเหล่าม็อบ3นิ้วดร.อิสระบอกเลยว่ารู้สึกโล่งใจอย่างหนักแต่จะโล่งเพราะอะไรนั้นไปติดตามกันค่ะจากกรณีเหตุการณ์ที่หน้ากระทรวงวัฒนธรรมถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางกลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มโมกหลวงริมน้ำที่เคยรวมตัวก่อเหตุปาแป้งฝุ่นเขาหุ่นสาดสีที่หน้าพรรคเพื่อไทยนำโดยนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งนายนพสินตรีระยาภิวัตรหรือสายน้ำนางสาวธนนพลันชัยหรือหยกนัดหมายแนวร่วมสวมเสื้อสีดำใส่หน้ากากแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ระบายอารมณ์ใส่สว.เห็นหัวกูบ้างสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านสว.ที่ไม่ยอมโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโดยมุ่งเป้าไปที่นายนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติที่ดำรงตำแหน่งเป็นสว.ทั้งนี้กลุ่มทะลุวังและเครือข่ายนำสีสเปรย์มาพ่นบนฟุตบาทหน้ากระทรวงวัฒนธรรมด้วยข้อความด่าทอสว.อย่างหยาบคายทั้งข้อความยกเลิกมาตรา112นอกจากนี้ยังพ่นสีใส่ผืนผ้าแถบสีขาวฟ้าที่ประดับอยู่หน้ากระทรวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติรวมถึงการนำใบปลิวข้อความสว.ตระบัดสัตว์โปรยข้ามรั้วเข้าไปในพื้นที่ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยล่าสุดดร.อิสระอินยาผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยได้อัดคลิปพูดถึงประเด็นการชุมนุมของม็อบด้อมส้มโดยบอกว่าโล่งใจขึ้นมาหน่อยเมื่อเห็นพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มทะลุวังที่คราวก่อนก็บุกไปถล่มพรรคเพื่อไทยจนเละเทะถึง2รอบล่าสุดก็บุกไปถล่มกระทรวงวัฒนธรรมเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายเถื่อนถอยไม่เกรงใจใครไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมไหนทั้งนั้นในฐานะคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ต้องบอกเลยว่าเห็นอย่างนี้แล้วโล่งใจสาเหตุที่โล่งใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ดร.อิสระกังวลมาโดยตลอดว่าพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนพวกนี้มันจะเป็นแบบอย่างจะทำให้เด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยปี1ปี2เอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วแห่ทำตามๆกันไปโล่งใจขึ้นหน่อยครับเมื่อได้เห็นพฤติกรรมพฤติการของเยาวชนกลุ่มทะลุวังที่คราวก่อนก็บุกไปถล่มพรรคเพื่อไทยเละเทะถึง2รอบล่าสุดก็บุกเข้าไปถล่มกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็กระจุยกระจายเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมนี่ก้าวร้าวหยาบคายเถื่อนถอยไม่เกรงใจใครไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมไหนๆทั้งนั้นครับในฐานะคนเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเราเห็นอย่างนี้แล้วโล่งใจครับสาเหตุที่โล่งใจก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมกังวลมาตลอดว่าพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนพวกนี้มันจะเป็นแบบเป็นอย่างจะทำให้เด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยปี1ปี2เนี่ยเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วแห่ทำตามๆกันไปเห็นเป็นเรื่องโก้เก๋โดยดร.อิสระมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพฤติกรรมของกลุ่มทะลุวังเห็นได้ชัดว่าเลยเถิดเลยความน่ารักเลยความคิดสร้างสรรค์เลยเกินความกล้าแสดงออกของเยาวชนแล้วเพราะฉะนั้นจึงโล่งใจและสบายใจว่าเด็กดีๆคนอื่นๆในประเทศนี้ไม่มีใครเห็นเด็กพวกนี้เป็นฮีโร่หรอกไม่มีใครเอาอย่างหรอกเพราะมันน่ารังเกียจแล้วเราจะโล่งใจไปกว่านั้นหากเพื่อไทยตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้วได้ท่านเสรีพิสุทธิ์มาดูแลความมั่นคงภายในมั่นใจเลยว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ตามลากคอคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าคุกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองที่ชักใยอยู่ข้างหลังที่ทำให้ปั่นป่วนทำลายอนาคตของเยาวชนคนพวกนี้พวกตัวแสบทั้งหลายที่อยู่ข้างหลังที่ไม่เคยปรากฏตัวออกมาต้องลากคอมาดำเนินคดีเอาให้ติดคุกให้หมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพฤติกรรมของทะลุวังเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันเลยเถิดมันเลยความน่ารักเลยความคิดสร้างสรรค์เลยถึงการกล้าแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนแล้วนี่มันหยาบถ้อยสะทุนเพราะฉะนั้นผมจึงโล่งใจผมสบายใจเลยว่าเด็กดีๆคนอื่นๆในประเทศนี้
ไม่มีใครเห็นพวกนี้เป็นฮีโร่หรอกไม่มีใครเอาอย่างหรอกครับมันน่ารังเกียจแล้วเราจะโล่งใจไปกว่านั้นหากเพื่อไทยตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้วได้ท่านเสรีพิสุทธิ์มาดูแลเรื่องความมั่นคงภายในเนี่ยนะผมมั่นใจเลยว่าท่านเสรีตามลากคอคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าคุกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองที่ชักใยอยู่ข้างหลังที่ทำให้ปั่นป่วนทำลายอนาคตของเยาวชนกลุ่มพวกนี้พวกตัวแสบทั้งหลายแหล่ที่อยู่ข้างหลังที่ไม่เคยปรากฏมาเนี่ยต้องลากคอมันมาเดินคดีต้องเอาให้ติดคุกให้หมดครับพฤติกรรมของกลุ่มม็อบ3นิ้วที่ไปบุกป่วนกระทรวงวัฒนธรรมจนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างมากค่ะซึ่งการที่ดร.อิสระออกมาบอกว่าเห็นพฤติกรรมของม็อบต่างๆที่แสดงออกมาแล้วรู้สึกโล่งใจก็น่าจะยืนยันได้ชัดเจนแล้วนะคะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเถื่อนและถ่อยมากขนาดไหนจนถึงขนาดที่ไม่มีใครยกย่องว่าการกระทำนั้นเป็นฮีโร่ค่ะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง